แนวทางการโจมตีไปมาก็ยังคงยืดเยื้อบานปลายไม่ใช่แต่เฉพาะในเขตฉนวนกาซาแต่ยังส่งผลกระทบไปยังพื้นที่ข้างเคียงอีกด้วยนะครับล่าสุดมีการรายงานครับว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นใจกลางกรุงเทลอาวิฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลทำให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและก็ผู้บาดเจ็บตามมาด้วยขณะที่เรื่องของการเจรจาเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรครับขณะเดียวกันวันนี้ยังมีอีกหนึ่งรายงานครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งโดรนไปจากทางกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ครับเข้าไปสำรวจแล้วก็ถ่ายภาพบ้านพักของนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเอาไว้ได้ครับในช่วงเวลาเดียวกันก็มีรายงานว่าเครื่องบินขับไล่ของอิสราเอลก็ได้ไปขับไล่โดรนดังกล่าวออกจากพื้นที่ไปด้วยนี่เป็นการรายงานออกมาจากสื่อของอิสราเอลครับว่าระบบป้องกันภัยของอิสราเอลได้ส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับการปรากฏตัวของอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนที่ไปพบอยู่แถวๆบ้านพักส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลที่เมืองซิซาเรียแถวๆชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับโดยโดรนลำดังกล่าวคาดว่าน่าจะถูกปล่อยออกมาจากทางด้านฝั่งเลบานอนและสามารถบันทึกภาพสถานที่พักส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้บางส่วนแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ได้รับการแจ้งเครื่องบินขับไล่ของอิสราเอลก็บินเข้าไปในพื้นที่นี้แต่ก็ยังไม่สามารถตรวจพบตำแหน่งที่ชัดเจนของโดรนต้องสงสัยได้ซึ่งก็มีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งครับว่าระบบเรดาร์หรือระบบป้องกันภัยทางอากาศก็อาจจะส่งสัญญาณเตือนในลักษณะที่ผิดพลาดแต่กองทัพอิสราเอลยังไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าโดรนลำดังกล่าวน่าจะถูกปล่อยออกมาจากทางด้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เพื่อที่จะเข้ามาสอดแนมในพื้นที่ฝั่งของอิสราเอลในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็มีการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์น่าจะมีศักยภาพเพียงพอในการส่งโดรนเข้ามายิงโจมตีเพื่อหวังสังหารผู้นำของอิสราเอลก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดบริเวณชายแดนด้านเหนือของอิสราเอลก็ยังคงมีการโจมตีจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เข้ามายังฐานทัพและเป็นฐานที่ตั้งของทหารอิสราเอลส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งครับก็มีรายงานเรื่องของเหตุการณ์ระเบิดที่ถนนที่ชื่อว่าฮาเลฮีในกรุงเทลอาวิฟเมืองหลวงของอิสราเอลเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก1คนครับซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุแต่เบื้องต้นเชื่อว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นผู้พกพาวัตถุระเบิดเองส่วนผู้บาดเจ็บที่ถูกสะเก็ดระเบิดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในภายหลังตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการเชื่อมโยงนะครับว่าการกระทำในรอบนี้ที่เป็นผลมาจากการระเบิดขึ้นใจกลางกรุงเทลอาวิฟนั้นจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในเขตตะวันออกกลางหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่เทลอาวิฟนั้นอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังขั้นสูงสุดท่ามกลางความตึงเครียดในเขตภูมิภาคนี้ในช่วงเวลาเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนที่เดินทางไปที่กรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลเช่นเดียวกันเพื่อที่จะหวังเจรจาผลักดันให้เกิดการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาที่จะมีการเจรจารอบใหม่ในช่วงของสัปดาห์นี้หลังจากการเจรจาเมื่อสัปดาห์ก่อนยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้กล่าวในระหว่างการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีของอิสราเอลว่าช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงสำคัญและอาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายครั้งเดียวในการนำไปสู่การทำข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ตัวประกันที่ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในเขตฉนวนกาซาได้รับการปล่อยตัวออกมาอย่างปลอดภัยและทำให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับมีท่าทีความเคลื่อนไหวออกมาจากตัวแทนกลุ่มฮามาสที่ค่อนข้างจะไม่พอใจครับเกี่ยวกับเงื่อนไขการเจรจาเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงที่ได้รับการเสนอมาจากทางด้านฝ่ายอิสราเอลโดยทางอิสราเอลยืนยันว่าจะไม่ถอนทหารออกไปจากพรมแดนในพื้นที่ฉนวนกาซาเพราะฉะนั้นนะครับทำให้ทางกลุ่มฮามาสนั้นค่อนข้างจะไม่พอใจและไม่ยอมส่งตัวแทนไปร่วมเจรจาในรอบที่ผ่านมาครับรวมไปถึงยังได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ท่าทีจุดยืนของนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลว่าพยายามจะหาแนวทางสร้างเงื่อนไขใหม่ๆที่ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้การเจรจาไม่เกิดขึ้นได้โดยง่ายและทำให้การสู้รบนั้นยืดเยื้อออกไปมากกว่าและล่าสุดนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลก็ได้แถลงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่ายังคงยึดหลักการในแง่ของการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศแต่ก็มีบางประเด็นที่ยังสามารถยืดหยุ่นได้อยู่แต่ว่าแนวทางเรื่องนี้ก็จะต้องไม่ขัดกับหลักการที่ทางอิสราเอลได้วางเอาไว้ด้วยส่วนกองกำลังของอิสราเอลนะครับได้แถลงออกมาเมื่อวานว่า
พยายามจะขยายปฏิบัติการในพื้นที่ฉนวนกาซามากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งที่เป็นพื้นที่ซุกซ่อนตัวของกลุ่มติดอาวุธฮามาสแน่นอนครับว่าการโจมตีก็ทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ตามมาและทำให้ตัวเลขทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาไม่หยุดอย่างล่าสุดถ้านับตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตในเขตฉนวนกาซาซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลเรือนชาวปาเลสไตน์ไปอยู่ที่อย่างน้อย 4,099 คนแล้วไม่รวมกับผู้บาดเจ็บอีก 92,000 กว่าคนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ